Dream Machine Special Edition มีอะไรดีไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ผมเกมจากCAP Network นะครับก็จะมาพาทุกคนนะครับมาดูตัว UDM Special Edition นะครับหรืออีกชื่อที่เรียกสั้นๆว่า UDM SE นะครับตัว UDM SE เนี่ยนะครับจะเป็นเราเตอร์นะฮะรุ่นล่าสุดของ Ubiquity ในตอนนี้นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มีวางจำหน่ายที่ CAP Network แล้วนะครับในตอนนี้นะฮะตัว UDM SE เนี่ยนะครับมันจะเป็นเราเตอร์นะครับที่มาพร้อมกับการจ่ายไฟ PUE นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเปิดกล่องแล้วก็ดูมันไปพร้อมๆกันนะฮะมา กล่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะฮะก็จะเท่ากับตัว UDM นะตัวก่อนหน้านะครับ UDM Pro นะฮะเสียงคัตเตอร์ดังนิดนึงนะฮะเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีกล่องน่าจะเป็นกล่องอักเซสซอรี่นะครับของตัว UDM SE นะจะอยู่ในกล่องนี้นะมันก็จะเหมือนกับ UDM Pro นะครับ UDM Pro ก็จะมีกล่องอักเซสซอรี่เหมือนกันนะฮะเปิดมาก็จะเป็นสายไฟนะครับซึ่งสายไฟนะครับมันก็จะดูดีกว่าตัว UDM Pro นะครับมันจะเป็นสายเหมือนกับสายถักนะครับอันนี้มันจะดูแบบพรีเมียมกว่านะครับแน่นอนมันต้องพรีเมียมอยู่แล้วเพราะว่าราคามันแพงกว่าตัว UDM Pro นะครับในนี้ก็จะเป็นชุดน็อตนะครับก็จะมาพร้อมกับน็อตที่สำหรับเอาไว้ยึดกับแหลกนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตที่เอาไว้ยึดตัวอุปกรณ์กับตัวหูแหลกตัวนี้จะมีหูยึดแหลกมาให้ด้วยนะฮะ2หูนะครับ2ตัวนี่แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นปุ่มยางที่เอาไว้ติดใต้ตัวอุปกรณ์นะครับเวลาที่เราจะเอาไปวางพื้นหรือว่าวางอันนี้มันก็จะเป็นปุ่มยางนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์นะครับสัมผัสกับพื้นโดยตรงนะครับโอเคเก็บอันนี้ก่อนในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนกับควิกไกด์มาให้นะครับจะเป็นแผ่นควิกไกด์อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะอักเซสซอรี่ก็จะมีประมาณนี้แต่ชอบสายไฟนะสายไฟดูพรีเมียมดีอ่ะต่อไปมันก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยนะฮะอึ๊บห่อมาได้แบบอลังการแล้วก็แน่นหนามากนะฮะตัวอุปกรณ์นะครับทั้งสองข้างเนี่ยจะถูกห่อด้วยตัวโฟมกันกระแทกนะครับอย่างหนานะครับห่อมาอย่างดีนะฮะดีมากเรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเหมือน UDM Pro หรือเปล่านะครับมาตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถุงมันจะขาดนะครับมันเป็นกาวที่ติดมากับถุงห่อเลยนะอ่ะโอเคเสร็จแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับเท่าที่ดูนะครับตัวหน้าตาของตัว UDM SE ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าตาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะเหมือนกับ UDM Pro เลยนะฮะก็จะมีช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้นะที่เราสามารถกดแล้วก็เด้งออกมาได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวพอร์ตนะครับที่ใช้งานเนี่ยจะเป็น8พอร์ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์ตแวนมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็น SFP นะครับตัว SFP เนี่ยก็จะเป็น2ช่องนะฮะจะแบ่งออกเป็นแวน2 1ช่องแล้วก็จะเป็น SFP ที่ลิงก์เอาไปใช้งานกับพวกสวิตช์อะไรพวกนี้นะครับ1ช่องนะฮะก็จะมีมาให้2ช่องเลยมันก็จะเหมือนกับ UDM Pro นะครับในเรื่องของพอร์ตการใช้งานตรงนี้แล้วก็หน้าตาไม่ต่างไปจากเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะฮะก็จะมีด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็น USB นะครับเอาไปเสียบสาย USB Connect เข้าไปนะฮะมันก็จะมีฝาปิดมาให้ด้วยเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเอาไว้ใส่สายไฟนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัว UDM Pro มันจะเป็นช่องที่เป็นแบบเสียบสายเข้าไปเลยนะฮะมันจะไม่มีฝาปิดแบบนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นช่องเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟมันจะเป็นในรูปแบบของการเสียบปึบเข้าไปข้างในเลยนะฮะถือว่าโอเคอยู่มีฝาปิดมาให้ด้วยโอเครูปลักษณ์ภายนอกนะฮะมันจะเหมือนกับ
ตัว UDM Pro ทุกอย่างเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังมีจอแสดงผลมาให้เหมือนกันช่องใส่ฮาร์ดดิสก์เหมือนกันนะครับแต่สเปคเนี่ยมันจะต่างกันนะฮะผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นเราเตอร์ที่แบบว่าซื้อไปใช้ตัวเดียวเนี่ยมันครอบคลุมนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือในการใช้งานนะครับของ UDM SE เนี่ยมันจะสามารถทำโหลดบาลานซ์แบบเวทบาลานซ์หรือว่าบาลานซ์น้ำหนักของแหวนทั้ง2แหวนได้นะครับในส่วนตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบก่อนนะครับว่าการเวทน้ำหนักหรือว่าเวทบาลานซ์โหลดบาลานซ์ของเจ้าตัว UDM SE ตัวเนี้ยนะฮะมันจะใช้งานยังไงแล้วก็จะทำงานเป็นในรูปแบบไหนนะครับอันนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปให้ดูกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของวันเนี้ยนะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับว่าหน้าตามันเปลี่ยนหรือเปล่านะจริงๆก็เห็นเหมือนกับเป็นรีวิวของทาง Ubiquity ที่เขาปล่อยออกมาอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังอยากมาดูตัวจริงว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับให้ทุกคนดูสเปคบนหน้าจอนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะตัวนี้นะครับจะชื่อว่า Dream Machine Special Edition นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อเต็มของรุ่นนี้นะฮะแต่ชื่อเรียกย่อๆก็ UDM SE นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่อง Dimension เนาะก็ทุกคนก็ลองไปดูในเรื่องของ dimension น้ำหนักแล้วก็อะไรพวกนี้เอานะฮะผมจะพูดในส่วนที่มันเป็นเหมือนกับที่สำคัญนะฮะที่ของตัวมันแล้วกันนะฮะแน่นอนครับว่าตัวเนี้ยนะครับ UDM SE ตัวนี้มันสามารถปล่อยไฟ PoE ได้นะฮะไฟ PoE เนี่ย power ของมันนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ย8พอร์ตเนี่ยนะครับมันจะจ่ายไฟได้อยู่ที่240วัตต์เลยนะฮะซึ่งถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับเป็นสวิตช์ตัวหนึ่งเลยนะฮะแต่วัตต์เนี่ยมันจะเยอะกว่าสวิตช์ที่เป็นสวิตช์ PoE ทั่วไป8พอร์ตนะฮะถ้าสวิตช์8พอร์ตทั่วไปเนี่ยวัตต์มันจะอยู่ที่ประมาณ60วัตต์ก็มีนะครับ45วัตต์60วัตต์150วัตต์นะครับซึ่งตัว UDM SE รุ่นนี้นะครับตัวเนี้ยนะมันจ่ายไฟ PoE รวมกัน8พอร์ตเนี่ยได้สูงสุดถึง240วัตต์เลยนะฮะถ้า240วัตต์หาร8มันจะได้เท่าไหร่ต่อพอร์ตเดี๋ยวเราไปดูนะฮะมันจะเนี่ยครับมันจะเป็นMax PoE per port นะครับตรงนี้มันจะได้พอร์ตละ30วัตต์นะครับเต็มที่นะครับมันจะมีสเปคบอกให้ตรงนี้เลยนะฮะรับไฟนะครับคือรับไฟเข้าเนี่ยนะครับจะเป็นไฟ AC นะครับตั้งแต่100ถึง240โวลต์ AC นะฮะผมว่ามันสุดนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นเราเตอร์ที่น่าใช้นะครับสาย Ubiquity เนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะฮะคือเราสามารถซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ต่อ Access Point นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ได้เป็นสวิตช์จ่ายไฟ8พอร์ตได้นะครับเป็นตัวโหลดบาลานซ์2แวนได้เนี่ยผมว่ามันครบแล้วก็จบในตัวเดียวนะฮะเพราะว่าพอร์ตตัวพอร์ตแลนนะครับพอร์ตแลนที่เป็นแวนของ UDM SE ตัวนี้นะครับตรงนี้นะจะเป็น 2.5 กิกะบิตนะครับจะเป็น RJ45 หรือว่าพอร์ตแลนนั่นเองนะฮะมันจะไม่ใช่10กิกะบิตนะฮะทีนี้พอร์ต SFP นะฮะแต่พอร์ต SFP เนี่ยจะเป็นแบ่งเป็น2พอร์ตนะครับพอร์ตแรกก็จะเป็นพอร์ต WAN นะฮะ WAN เนี่ยจะเป็น SFP ที่เป็น10กิกะบิตแล้วก็ SFP ที่เป็น LAN นะครับจะเป็น10กิกะบิตเหมือนกันนะฮะเอาไว้ลิงก์กับพวก Core Switch อะไรพวกนี้นะฮะด้วยการใช้ SFP ของ Ubi หรือว่าสาย DACของ Ubi เองนะฮะอาจจะเป็น10กิกะบิตนะครับ SFP 2ช่องนะครับพอร์ต WAN จะเป็น 2.5 กิกะบิตนะฮะแล้วก็8พอร์ตที่เหลือนะครับจะเป็นพอร์ตละ1กิกะบิตอันนี้ก็ตามสเปคตาม data sheet บนหน้าจอนี้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสเปคก็จะไม่ได้ต่างจาก UDM Pro เท่าไหร่นะฮะแต่มันจะเพิ่มฟังก์ชันในการจ่ายไฟ PoE เข้ามานะฮะทำให้การใช้งานเนี่ยมันสามารถครอบคลุมขึ้นนะฮะผมว่ามันก็โอเคนะครับสำหรับใครที่เป็นสาย Ubi นะฮะหรือว่าต้องการใช้ระบบของ Ubiquity เองเนี่ยมันสามารถใช้งานจบแล้วก็
ครบได้ในตัวเดียวเลยที่สำคัญเลยก็คือเหมือนกับพวก Unify ของ Ubiquity เองในตอนนี้นะฮะก็มันก็ไม่ได้แถม PUE มานะครับอย่างที่เรารู้กันผู้อย่างพวก U6 Lite U6 Pro U6 LR พวกนี้นะครับมันสามารถมาเสียบแล้วก็ใช้งานกับเจ้าตัว UDM SE ตัวนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเปคของ UDM นะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ผมก็อยากเอามาพูดถึงแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูนะว่าตัวเนี้ยมันน่าใช้ยังไงนะฮะและในส่วนของการทำโหลดบาลานซ์นะครับหรือว่าการใช้งานของ UDM SE ตัวเนี้ยนะเดี๋ยวผมขอไปทดสอบใช้งานก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนะครับแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรดีมากกว่าการจ่ายไฟ PUE ที่เพิ่มมาแน่นอนนะฮะที่เห็นก็คืออย่างแรกก็คือการทำโหลดบาลานซ์แบบเวทบาลานซ์นะครับหรือว่าการบาลานซ์น้ำหนักของขาแหวนทั้ง2แหวนนะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะบาลานซ์กันยังไงนะฮะการปรับบาลานซ์แล้วมันจะทำงานยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปนะให้ดูกันนะฮะขอไปทดสอบการใช้งานก่อนนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว UDM SE รุ่นนี้นะครับหรือว่า UD Machine Special Edition นั่นเองนะฮะโอเคแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตัว UDM SE นะครับคลิปนี้ผมขอลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ